สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พร้อมพูนชาแนลวันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับที่จะนำคุณแม่นะครับไปฉีดวัคซีนเข็มแรกนะครับเราไปดูกันว่าบรรยากาศที่ห้างเดอะมอลล์งามวงศ์วานเป็นยังไงกันบ้างนะครับคนจะเยอะมากน้อยแค่ไหนครับสำคัญที่สุดนะครับที่จะต้องไม่ลืมนะครับก็คือเอกสารบันทึกการให้บริการและยินยอมการรับวัคซีนโควิด-19 นะครับซึ่งเอกสารนี้เราจะต้องนำไปยื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเรายินยอมให้มีการฉีดวัคซีนนะครับท่านนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับกำหนดให้ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับก็คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วย7โรคเรื้อรังนะครับซึ่งผู้ป่วย7กลุ่มเสี่ยงนะครับจะประกอบไปด้วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรังนะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งทุกชนิดโรคเบาหวานและโรคอ้วนนะครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วจะเข็นคุณยายไปตรงนั้นนะว่าจะยื่นเอกสารไปได้ครับได้อ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับท่านนี้กรณีของคุณแม่นะครับนอกจากจะเป็นผู้ที่มีอายุเกิน60ปีคือณปัจจุบันอายุ81ปีแล้วนะครับคุณแม่ก็ยังเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะครับจึงได้มีการปรึกษาคุณหมอนะครับที่ดูแลรักษาคุณแม่อยู่เป็นประจำเนี่ยว่าสามารถที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้หรือไม่นะครับท่านคุณหมอก็บอกว่าสามารถที่จะฉีดได้ครับจึงได้นำคุณแม่มาฉีดวัคซีนในวันนี้ครับกลุ่มคนที่เป็นโรคไมเกรนลมชักพาร์กินสันอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องหยุดยาและสามารถฉีดวัคซีนได้อย่างปลอดภัยครับแต่มีข้อแนะนำบางอย่างคือว่าก่อนไปฉีดคืนนั้นคุณควรพักผ่อนให้เพียงพอครับและกินยาต่อเนื่องเพราะว่าถ้าพักผ่อนน้อยมีโอกาสในวันรุ่งขึ้นไมเกรนหรือลมชักอาจจะกำเริบได้และอาจจะไม่ได้ฉีดวัคซีนได้ครับอันนี้คือไฟเซอร์ใช่ไหมครับตอนนี้เป็นไฟเซอร์เหลือแล้วคะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราฉีดไปเมื่อตอนเที่ยง15นาทีนะครับรออีกประมาณ30นาทีนะครับแม่สำหรับอาการข้างเคียงที่พบบ่อยๆนะครับหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดนะครับมีอาการไข้ต่ำๆคลื่นไส้อาเจียนและอ่อนเพลียแต่ว่าถ้ามีอาการค่อนข้างรุนแรงนะครับก็จะมีไข้สูงเป็นลมหมดสติและอาจจะมีอาการอาเจียนมากกว่า5ครั้งต่อวันได้ครับนั่งรอแล้วเกิดอาการ30นาทีครับวันนี้มีอาการอะไรบ้างไหมมีอาการอะไรไหมไม่มีวันนี้มาแล้วมาฉีดไฟเซอร์แล้วนะครับเข็มแรกนะครับเจ็บไหมครับแม่เจ็บไหมเจ็บไหมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะ